ผมไม่มีนาฬิการิชาร์ดมิลนะฮะนี่นี่นาฬิการิชาร์ดมิลเนี่ยซึ่งน่าจะเป็นน่าจะเป็นเรือนซึ่งมาดามแป้งสวมใส่อยู่ในขณะที่รับประทานข้าวต้มนะฮะมีคนส่งมาให้บอกว่าปลื้มวิเคราะห์นาฬิกาที่มาดามแป้งใส่อยู่นิดนึงนะฮะก็ปลื้มไม่วิเคราะห์แล้วกันปลื้มแค่อยากใส่บ้างนะฮะริชาร์ดมิลนะฮะแต่เอาเป็นว่าไม่เป็นไรนะฮะริชาร์ดมิลจริงๆแล้วเนี่ยมันใส่บนข้อมือผู้ชายเรือนโตๆเนี่ยมันมันนั่นกว่านะ โพนเชฟแบบนี้บนข้อมือผู้หญิงมันก็สวยนะแต่ว่าบนข้อมือผู้ชายมันเท่กว่านะอย่างไรก็ดีนะครับริชาร์ดมิลก็สวยเสมอนะแต่ว่าราคาสูงเกินไปแต่พูดถึงราคาสูงเนี่ยริชาร์ดมิลหรือ Rolex หรืออ u t o มา PK หรือปัตเท็กฟิลิปยี่ห้อชั้นนำเนี่ยราคามันสูงมาเป็นเวลาหลายปีมันโดนปั่นขึ้นไปและนี่ไม่เกี่ยวอะไรกับเรือนเมื่อกี้นี้ผมพูดถึงว่าในภาพรวมมันเป็นตลาดซึ่งมีฟองสบู่ราคาสูงมากในยุคโควิด1 9ทเพราะว่ามีลดกำลังการผลิต พอมีการลดกําลังการผลิตราคาก็สูงขึ้นไประดับหนึ่งแล้วก็สูงเกินจริง <c oughs> เรือนปกติซึ่งบางทีราคา200,000อาจจะเป็น6,000 600, แสนเรือนปกติซึ่งราคา1ล้านจะเป็น3 000, ล้านอะไรเงี้ยนะฮะ <c oughs> ตอนนี้ในระยะหลังราคาเริ่มตกแล้วก็มี <c oughs> มีบลูมเบิร์กเขารายงานเรื่องนี้ด้วยนะฮะแล้วก็มีมีชาร์ตราคาซึ่งผมดึงมาจาก Twitter <c oughs> <c oughs> Page <c oughs> ของแมวเกเรแล้วเขก็บอกว่า Watch Charts เนี่ยซึ่งติดตามราคานาฬิการู60รุ่นเนี่ย จากแบรนด์นาฬิกาชั้นนําเช่นโรเล็กซ์ปาระติคฟิลปแลวก็อารมาพีเกเนี่ย <c oughs> ขออภัยร,ราคากลับลดลงประมาณ32%จากจุดที่สูงสุดในเดือนมีนาคม2 0 2 0 2022และดัชนีแยกเฉพาะแบรนด์ r o l e ซลดลง27%ในเวลาเดียวกันที่ลดลงมาราคาที่ลดลงมาประมาณ20%กว่าเนตี่ยตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วเนี่ยจนถึงตอนนีน้ถือว่ายังลดลงไม่สุดนะฮะ ผมต้องบอกท่านผู้ชมว่าถ้าคุณย้อนกลับไปช็อปนาฬิกาในประมาณ10ปีที่แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็น r o l e x p a t e ต็กฟลิหรือออร์มาพีเหรือริชชันเ l ลเนี่ยราคาถูกกว่านี้ประมาณ1ใน3ได้ถูกกว่านี้ประมาณ1ใน3ได้แล้วในยุคโควิดเนี่ยมันมันกระโดดขึ้นไปในช่วงซึ่งเขาลดกำลังการผลิตกันแล้วก็แต่จริงๆแล้วมันเป็นยุทธศาสตร์ในการกำหนดราคาที่ให้คนรวยซื้อนาฬิกาต่ออยู่ดีเพราะคนรวยก็ยอมซื้อแพงๆต่ออยู่ดี แล้วไปไป,ปมาเนี่ยกำลังซื้อมันยังพอมีอยู่ทั้งทั้ที่มันเป็นยุคโควิดเขาก็เลยปล่อยให้ราคามันอยู่ประมาณนั้นแต่ว่านาฬิกาก่อนหน้านี้ย้อนกลับไป10ปีที่แล้วเนี่ยทุกยี่ห้อถูกกว่านี้ทั้งนั้นเลยนะทุกยี่ห้อถูกกว่านี้ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นถ้าจะมองไปถึงในอนา,นาคตอีกสัก3ปีก็หวังว่าราคามันจะถูกลงมาแล้วคุย,ค,ยค่อย,ยแล้วคุณค่อยไปซื้อตอนนี้ก็ยังแพงเกินจริงอยู่นะครับมันยังมีฟองสบู่อยู่ในตลาดนาฬิกายังมีอยู่ณเวลานี้ ก็ต้องรอต่อไปถ้านจะซื้อถ้ารอได้